จะไปเฮ็ดสาคูใบเตยผ่าอ่อนนะจ๊ะตอนนี้เฮากะไอ้ต้มน้ําน้ําบักพร้าวกับน้ําเปล่าจะผสมกันแล้วก็ใส่ใบเตยน้ําจ๊ะจะได้เพิ่มความหอมเนาะอันนี้เฮารอให้น้ําเดือดก่อนเดี๋ยวเฮาจังสิมาใส่สาคูที่เฮาล้างไว้แล้วเนาะจ๊ะสาคูนี่เฮาสิแช่น้ําไว้ประมาณสัก20นาทีจ้ะเพราะว่ามันจะได้สุกง่ายๆเนาะเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดก่อนจ้ะน้ําเฮาก็เดือดแล้วจ้ะเดี๋ยวเฮาเอาสาคูลงไปเลยสิค้นไปเรื่อยๆจ้ะมันข้นคักเฮาก็สามารถเติมน้ําได้เด้อจ้ะขอเติมน้ําก่อนสิเคี่ยวไปเรื่อยๆจ้ะให้สาคูเฮามันสุกเนาะสาคูเฮาก็สุกแล้วจ้ะเดี๋ยวเฮาสิใส่น้ำตาลเนาะใส่หน่อยเราก็จะใส่เกลือจ้ะอ
เดี๋ยวเฮาสิมาใส่บักพร้าวเลยจ้ะใส่ไปหน่วยนึงเขาจะเคี่ยวให้บักพร้าวมันสุกจ้ะมันจะได้อยู่โดนๆมันจะได้บ่บูดง่ายเนาะมะพร้าวก็ใส่ตามมักเลยช่วงนี้ก็ได้แล้วจ้าเดี๋ยวเฮาไปเฮ็ดน้ำกะทิน้ำราดเลยจ้าใส่กะทิ2กล่องจ้าแล้วก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆให้กะทิเฮาสุกเนาะก็บ่ต้องให้มันแตกมันนะประมาณนี้จ้ะประมาณนี้ก็ได้แล้วเนาะสาคูใบเตยบักพร้าวอ่อนเฮาเสร็จแล้วจ้าถ้ามักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe น้ำในเด้อจ้าพบกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย